สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตและดร.พระมหาโชทัศนิโยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของเช้าวันศุกร์ที่22มิถุนายน2555กราบนมัสการครับท่านพระกรท่านอาจารย์คุณเจ้าครับเป็นยังไงวันนี้แต่งตัวหล่อจะไปไหนลงแต่เช้าผมวันนี้ผมมีโอกาสได้รับเกียรติจากพระท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับใช้คำถูกผิดบ้างไม่รู้ตื่นเต้นที่จะได้พบนายกนะโดยจะยังไม่เคยพบกันเหรอเนี่ยยังไม่เคยครับตั้งแต่ท่านเป็นนายกไม่เคยไปรบกวนท่านแต่วันนี้มีสาเหตุเพราะว่าผมไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระดับปริญญาเอกไม่ธรรมดาสอนมันมีปริญญาเอกหลายสาขานะใช่ก่อนของผมสอนรัฐศาสนศาสตร์อ๋อตรงสายแล้วก็สารสอนเรื่องวิทยาการจัดการเชิงพุทธอ๋อมาจัดการเชิงพุทธเป็นของใหม่ทันสมัยหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเจ้าวันแต่ถ้าได้จบมาก็ได้ไปวงเล็บรับภาษาศาสนาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตวงเล็บการจัดการเชิงพุทธเป็นพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตวงเล็บพระพุทธศาสนาเจ้าวันพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตวงเล็บพุทธบริหารการศึกษาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมูลปัญญาพุทธปัญญาอย่างนี้หลายสาขาครับเมื่อวานนี้ในสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยก็เอาเรื่องนิติศาสตร์ครับสาขานิติศาสตร์ก็คงไม่พ้นอาจารย์อีกนั่นแหละ เป็นครั้งแรก นิติศาสตร์ไม่ควรเปิดนะเพราะจบออกมาแล้วมันก็ตัดสินไม่ได้เรื่องอะ จะสอนอย่างนั้นหรือเปล่าก็อันนี้น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่จะได้เรื่องโอ้ก็ที่อื่นนี่เขาโกงกันมาหมดแล้วบรรดาศาลทั้งหลายผมก็พูดเล่นๆนะครับว่าถ้ามีโอกาสเกิดชาติหน้านะเพราะการเกิดคงยากมากกว่าจะฝ่าด่านต่างๆมาคิดจะเกิดอีกอ่ะผมว่าถ้ามีโอกาสเกิดอาจารย์ผมยืนยันกับตัวเองว่าผมจะไม่เรียนนิติศาสตร์โอ้เพราะอะไรมันชั่วขนาดนั้นนึงผมจะเรียนหมอลำเรียนเป็นหมอลำมันจะไม่เครียดมันจะไม่เครียดเพราะเรียนนิติศาสตร์มานี่เรียนแล้วเรียนมาอย่างนึงมาตัดสินอย่างนึงเรียนมาอย่างนึงแล้วมากระทำการต่อปฏิบัติอีกอย่างนึงอย่างวสันนี่อย่างวสันก็พูดตรงๆแหละครับเริ่มตั้งแต่ไม่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา68คือกฎหมายไม่เปิดช่องให้ตัวเองพิจารณาเลย อยู่ๆในกองในขอก็ไปยื่นคำร้องก็รับมาเฉยๆเนี่ยก็เลยสั่งมั่วไปเลยสั่งไปหากฎหมายรัฐสภากฎหมายไม่ต้องกฎหมายไม่เกี่ยวใช้พจนานุกรมคิดเอาอันนี้ไม่ได้ใช้เลยเอาใช้อารมณ์ความรู้สึกเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดเครียดไม่ต้องเลยกฎหมายผ่อนคลายความตึงเครียดเนี่ยมันไม่มีไม่มี มันเป็นเรื่องฝ่ายการเมืองฝ่ายรัฐสภาที่เขาจะออกกฎหมายกฎหมายไม่ต้องใช้พจนานุกรมไม่มี แล้วก็ อยู่ๆอีกอันนี้ก็ทำผิดแล้วนะคราวนี้ก็ไปเปลี่ยนชื่อคู่ความเขาผู้ถูกร้องเดิมนี่เป็นรัฐสภาผู้ร้อง5คนนี่ศาลก็ไม่แก้ว่าเป็นประธานรัฐสภาเป็นตัวเลยเป็นนายเป็นตัวคนนายสุนัยจุลบุญสอนกับคณะซึ่งแต่ก่อนไม่มีเลยอันนี้ก็จินตนาการเองเพื่อจะให้ตนเองมีอำนาจในเข้าไปทำการวินิจฉัยอ๋อบ้าไหมทำผิดบ้าไหมผมก็ไม่อยากใช้คำว่าบ้าหรอกครับบ้าอำนาจคือผมก็ยกนี้มาตลอดแล้วอันนี้เอาไปออกเฟซบุ๊กแล้วแล้วครับนิ้วกลางคือศาลเป็นกลางไงถ้าทำลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าศาลเป็นกลางหรือศาลนิ้วกลางแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้คิดว่าศาลเป็นกลางนี่ก็อาจารย์ยกพื้นไปแต่เอาไปออกเฟซบุ๊กนี่เขาก็อธิบายความเลยเลอโอครับกูว่าแล้วอันนี้ก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกนะครับเพราะว่าองค์กรอิสระก็ไม่ได้อยู่ในหลุดพ้นไปจากสายตาประชาชนมันต้องยึดโยงกับประชาชนหมายความว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในศาลคนที่ไม่ได้อยู่ในสภาคนที่ไม่ได้อยู่ในสถาบันเนี่ยเขาก็มีความรู้สามารถวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ได้ใช่ไหมทุกวันเนี่ยโอ้ครับเขาอ่านหนังสือออก อ่านแล้วไม่ต้องตีความอะไร ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษใช่นะครับคือมันเพี้ยนกันไปหมดไงผมถึงไม่อยากเรียนกฎหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้คัดค้านมหาจุฬาหรอกเพราะมหาจุฬาลงกรณ์ของเราเนี่ยเป็นสายพุทธศาสนาจะผลิตนักนิติศาสตร์เชิงพุทธขึ้นมาให้มีจิตใจด้านธรรมะให้เป็นทนายความที่ดีให้เป็นพระที่ดีให้เป็นพวกสายอัยการที่มี
พระพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจอันนี้ก็จะเป็นแนวนำร่องนะครับนำร่องดีก็คือทั้งเรื่องศาสนสมบัติเรื่องที่ดินวัดเรื่องอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยพระไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายผมเรียนดร.พระมหาโชนะครับถ้าให้พระสงฆ์มีโอกาสเรียนกฎหมายนี่ผมว่าพระจะได้ที่หนึ่งแน่เพราะอะไรล่ะโอ้โหเวลาสวดสวดทั้งคืนทั้งวันเลยนะอ๋อคือความจำของพระภิกษุสามเณรเนี่ยจะเป็นเลิศโอ้หมายก็ว่าสวดอะไรเล่มเริ่มเพิ่มได้ทั้งหมดเลยเขาเรียกอะไรสวดปาฏิโมกข์ได้อะไรได้พวกอ่านไปปั๊บจำได้หมดเพราะนั้นตัวบทกฎหมายที่อยู่ในวิแพ่งวิอาญากฎหมายพิธีวินาความแพ่งวินาคือคำวิญญาณเนี่ยผมว่าพระอ่านสองเที่ยวจำได้หมดเลยครับได้เปรียบอ่ะได้เปรียบเลยเกิดอาการงึดอย่างมากทำไมจำได้ คือเป็นมุขปาฐะในการท่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลสมัยก่อนไม่มีอักษรเขียน ใช่ไหมครับ ใช่มีแต่อักษรพูดก็ท่องจำกันมาปากต่อปากปากต่อปากเมาทูเมาเมาทูเมาไม่ใช่ว่าเอานมไปถูอะไรนะเดี๋ยวนั่นนะอันนั้นเขาไปวาดภาพอันนั้นเขาไปวาดภาพเนาะเราอย่าไปยุ่งกับเขาไม่แต่ผมก่อนจะพูดเรื่องอื่นนะครับผมก็ขำในการ์ตูนของเซียวันนี้ไทยรัฐอ่ะเขาก็ลักษณะเขียนเปรียบเปยดีเหมือนกันนะครับนี่ดูนี่ดูนี่ครับมีอะไรเอ่ยไทยแลนด์ก็ทาเลนก็ทาเล่นก็ทาเล่นเนี่ยนะเต้าข่าวป้ายสีเห็นไหมนะฝ่ายผู้หญิงเราไม่ต้องไม่วิจารณ์เขานะครับไม่วิจารณ์เต้าจริงระบายสีเนี่ยเขาเอาเต้าไประบายสีแต่ว่าไอ้ขวาทางขวามือของจอนะครับทักษิณส่งสองยอหนึ่งชอมาชวนปชปร่วมรัฐบาลเทพใช้ลิ้นเลียเลยเป็นการเต้าข่าวโอ้ดิเซียแต่ถ้าผมมีโอกาสเป็นผู้บริหารมหาจุฬาเนี่ยผมจะให้ดุษฎีบัณฑิตเลยนะครับในการเขียนอารมณ์อธิบายสิ่งยากยากเป็นสิ่งง่ายเห็นไหมเข้าใจไหมเนี่ยมันจะต่างอะไรอ่ะคนหนึ่งใช้อวัยวะที่เป็นของสงวนแต่เต็บใช้อะไรใช้ลิ้นใช้ลิ้นนะเต้าข่าวแผลบแผลบสร้างราคาให้แก่ตนเองอาจารย์นะครับเป็นอย่างนั้นเพราะวันนี้ก็จะนักนิสิตอันนี้หมายความว่าในส่วนของการใช้ไวยวัตรส่วนใดส่วนหนึ่งต่อเนื่องอารมณ์ต่อเนื่องฝรั่งนี่เขาไม่ได้ใช้เต้าครับเขาใช้อะไรอาจารย์เขาใช้อย่างอื่นใช้อะไรเขาใช้อย่างอื่นเจ้าโลกอ๋อไปเป็นต่างผู้กันโอ้โหไปจุ่มเสร็จแล้วก็เขาก็มาวาดมันแข็งเหรอฮะมันแข็งเหรออันนี้ไม่รู้ยังโอ้อาจารย์โอ้มีอย่างงี้เหรออยู่ที่ประเทศไหนประเทศไหนประเทศมันเนี่ยของอเมริกาครับถ้าของผมมันคงจะเต้าไม่ได้เพราะว่ามันนิดเดียวผมจะวาดไม่เสร็จมันนิดเดียวโอ้มันเป็นเอามากนะมนุษย์นี่นะมนุษย์เป็นมากคือผู้หญิงก็ใช่ของจริงผู้ชายของจริงของจริงส่วนเทพเนี่ยใช้ลิ้นไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ขันของคุณเสียนะแต่ว่าขันตรงนี้เนี่ยมันขันไม่ค่อยออกครับนะเพราะว่าของจริงนี่มันทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองมันสับสนวุ่นวายก็เพราะไอ้ลิ้นอย่างเงี้ย ทีนี้แต่งตัวหล่อๆอย่างนี้ไปทำอะไรกับนายกที่อ๋อวันนี้ก็เดี๋ยวคิดมากอีกไปนัดพบกันโดยท่านนายกก็เปิดโอกาสไว้บ่ายสองเนี่ยก็ผมในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนจะไปพบนายกครับพร้อมกับนิสิตประมาณ100คนรูปคนมีหลักสูตรและภาษาศาสนาการจัดการเชิงพุทธและมีบางส่วนมาจากพระพุทธศาสนาระดับดุษฎีบัณฑิตนะเอาไปปริญญาเอกก็จะเข้าพบท่านที่ตึกบัญชาการห้อง501นะครับสมนัดกันไว้ประมาณบ่ายโมงเสร็จๆก็เจอกันที่หน้าธรรมเนียบเป็นครั้งแรกนะที่พระที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬานะมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้พบกับนายกรัฐมนตรีครับซึ่งก่อนๆนี้ก็ไม่มีโอกาสอย่างนี้เราก็คงจะไปรับขอรับฟังโอวาทจากท่านท่านก็เรียนรับภาษาศาสนศาสตร์นะนะครับท่านเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านจะมองมหาวิทยาลัยสงฆ์อย่างไรซึ่งมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้นมีคฤหัสถ์เข้าไปเรียนเน้นหนักในการเอาคำสอนพระพุทธศาสนามาเป็นหลักนะคุณจะเรียนทฤษฎีจากต่างประเทศตะวันตกคุณก็จะต้องไม่ลืมทฤษฎีหรือคำสอนของพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าไม่ลืมย่าปากครอบครับสิ่งที่อยู่ใกล้แม้มองข้ามตลอดไปมาปรากฏว่าสิ่งที่มีค่านี่เป็นหญ้าปากคอกหญ้าปากคอกนี่ควายไม่ค่อยได้กินครับ
มักจะไปกินหญ้านอกคอกคือรับเรียนปริญญาเอกเรียน3ปีอาจารย์นะครับก็หลักสูตรก็ 300,000 เสร็จก็จบกันแล้วแต่ว่าคนไหนที่ไม่ครบ3ปีก็เรียนไปเรื่อยๆไม่ครบ5ปีจนครบ5ปีจนครบ5ปีบางคน6แล้วก็ยังไม่จบแล้วเมื่อจบวิทยานิพนธ์หรือว่าหลักสูตรทางเรียนคอร์สเวิร์คตามปกติแล้วทําวิทยานิพนธ์แล้วคุณก็ยังไม่จบนะครับต่อเมื่อนิสิตปริญญาเอกว่าที่ด็อกเตอร์คนนั้นต้องไปปฏิบัติธรรมวิปัสสนาเป็นปฏิบัติธรรม45วันอาจารย์หมายความว่า45วันจบหลักสูตรแล้วครับนะเขียนดุษฎีนิพนธ์แล้วหรือแม้แต่ว่า public hearing แล้วอะไรทุกอย่างแล้วภาษาอังกฤษผ่านแล้วครับสแตนดาร์ดแล้วครับแต่ไม่ให้จบต้องไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นประโยชน์มั้ย45วันนับว่าเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งเป็นจิตวิญญาณที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอันนี้กรรมฐานกรรมฐานทำไมถึงหลุดจากรัฐมนตรีตอนนั้นก็เป็นมัวแต่กรรมฐานนี่แหละครับโทรศัพท์ไม่เปิดเขาเลยตั้งคนอื่นไปก็ไม่เป็นไรครับคนอื่นในบริหารดีกว่าผมไม่เป็นไรคือต้องการที่จะให้เกิดอารมณ์เลิศเป็นเอกคตารมณ์ครับไม่ต้องให้มีกังวลบอกโอ้อัลลอฮ์ครับก็ถือว่าวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรเมื่อวานนี้ก็เป็นพอดีเป็นวันเกิดของท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่สายเกินไปที่คณะนิสิตปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะอวยพรวันเกิดให้ท่านเป็นวันเกิดนี่นะของผมก่อนนะเนี่ยวันนี้ผมก็เขียนกรนะเนี่ยดูผมใส่กรอบมาอย่างดีตามอัตภาพของผมนี่แหละผมประทับใจรูปของลูกชายของนายกหอมแก้มแม่ไงที่บ้านนะแต่งตัวธรรมดาธรรมชาติอวยพรให้แม่เป็นสาว 2,000 ปีนะ 2,000 ปีผมก็เขียนไว้ก่อนนะก่อนถึงอาจารย์ผมขอเริ่มก่อนนะเริ่มเพราะว่าคนไหนเริ่มก่อนได้เปรียบโอ้บางทีผมก็เป็นช้าๆในพระเล่มแล้วครับก่อนจะช้าพระเขาขายทิ้งหมดแล้วครับว่าก่อนแล้วครับก่อนที่จะมอบให้นายกในวันในบ่ายสองวันนี้นะครับโอ้ซึ่งคุณวิสาคันทัพเขาก็มีกรอนของเขาจะไปด้วยเหมือนกันผมขึ้นต้นหัวเรื่องว่าผู้หญิงธรรมดาสามัญชนนะชื่อหัวข้อผู้หญิงธรรมดาสามัญชนเริ่มว่าอย่างนี้ครับจากผู้หญิงธรรมดาสามัญชนชาติตระกูลของคนเมืองเจียงใหม่มีสายเลือดของนักสู้ประชาธิปไตยด้วยแรงใจต่อสู้กู้ศรัทธาเป็นแก้วตาและดวงใจของพ่อเลิศก่อกำเนิดเกิดการปรารถนาเป็นหญิงแกร่งคนแรกแห่งพาราประกาศก้องศักดาวีรสตรีมีพี่ชายที่ห่วงหาสู้กู้ศักดิ์ศรีชื่อทักษิณชินวัตรชัดคนดีคอยโอบอ้อมอารีมีน้ำใจแม้ทางเดินจะมากด้วยอุปสรรคแต่ความเป็นยิ่งรักประจักษ์ใสสู้งานทำงานก้าวเดินไปสง่างามไม่แกว่งไกวใจมั่นคงหอมแก้มแม่ให้กำลังใจแม่จงแน่วแน่ความรักไม่ใสสงพ่อแม่ลูกพันผูกรักยืนยงดำรงห่วงใยใจสัมพันธ์เวียนบรรจบครบรอบซึ่งวันเกิดขอพรอันประเสริฐบรรเจิดฉันพระคุ้มครองนายกปูอยู่นิรันดร์มีสุขสันต์ในโลกนี้ประชาธิปไตยอดิศรเพียงเกตครับ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่นะครับก็ลงทุนแค่นี้แหละครับอ๋อมีแค่นี้นะครับของอาจารย์บ้างดิครับดิอ๋ออันนี้ก็เป็นของจากสถานีครับจากสถานี FM 103นะเขาฝากมานี่นอันนี้จาก 103.75สถานีวิทยุคนไทยหัวใจเดียวกันครับเมื่อคืนนี้เขาจัดงานใหญ่ จัดงานวันเกิดให้กับนายกเลยครับใจความของ FM 103.75 บอกว่า21มิถุนาฟ้าบรรเจิดเป็นวันเกิดของสตรีมีชื่อเสียงเป็นคนเดียวนะคนเดียวนะเธอชื่อยิ่งลักษณ์สมงามนามระบือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือจงคุ้มครองครับอีกอันหนึ่ง21มิถุนามาบรรจบวัตสาครบ45ตอนนี้45 45ครั้งที่แล้ว ครั้งที่แล้ว38ครับเมื่อ2งวดที่แล้วฮะ
2งวดที่แล้วอุ้ยมันอายุเขาไม่ใช่หวยอาจารย์ป้ายทะเบียนเหรอครับนี่เขาพูดถึงอายุนายกปีนี้45ปีหน้าเขาย่าง46ใช่ๆไอ้38มันอีกเรื่องป้ายทะเบียนรถของป้ายทะเบียนรถอาจารย์นี่ก็ใบหรือเปล่าเนี่ยครั้งก่อนนั้น28อันนั้นก็นายกคนที่28อาจารย์ครับพ่อผมเนี่ยพ่อทองปักเพียงเกตว่าเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตังค์หรอกลูกไม่ได้ลบหลู่คนเล่นนะครับสลากกินแบ่งเนี่ยไม่ได้กินเงินผมหรอกเวลาเขามาขายผมก็อยากจะช่วยหนุนเขาอยู่ผมเลยหาทางออกว่าไงโอ้คุณลุงครับเมื่อคืนผมไม่ได้ฝันครับถ้าซื้อลอตเตอรี่โดยไม่ฝันเนี่ยผมว่ามันเป็นการเสี่ยงเกินไปเขาก็เดินหนีไปนะผมนี่ยืนยันกับท่านผู้ชมครับการพนันไม่ก่อให้เกิดสิ่งใดๆดีทั้งสิ้นไม่ว่าจะหวยใต้ดินบนดินถ้าไม่ซื้อได้เป็นอันดีครับแต่ว่าท่านมหาโชว์ใบเมื่อกี้ก็อย่าลืมว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันแน่อันแน่เดี๋ยวพวกก็ตามไปหมดนะถ้าถูกก็กุฏิคงได้ทาสีแต่ว่าถ้าไม่ถูกก็ระวังกันแล้วกันระวังตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันใครตัวมาเนี่ยก็มีคนมาหาโทษนะหลวงพ่อคูณเราเนี่ยนะบริสุทธิ์โตแล้วเนี่ยทุโธแล้วเนี่ยบริสุทธิ์โตบริสุทธิ์โตก็มาหาร้อยคนก็บอกไปร้อยตัวมันต้องถูกสักตัวแล้ววะเออพอไอ้คนถูกมาเลยครับ21มิถุนามาบรรจบวัดสาครบ45หน้าผ่องใสคือนายกหญิงแกร่งแห่งเมืองไทยย่างสู่วัย46ยกข้ามวันขอสุขภาพพลานามัยจงไร้โรคทั้งทุกโศกหมองเศร้าอย่าเข้าฝันมีอายุยืนยาวสาว 2,000 แบบน้องไปลูกชายเขาอวยพรตามลงไปครับ เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไปเทินน่ะจากหนุ่มบางซ่อนก็ฝากมาครับหนุ่มมานี่เป็นวันเกิดวันเกิดเทียบเทือกเกิดวันไหนผมไม่อยากจำมันอย่าไปจำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยครับไม่ประโยชน์ไม่อยากจำก็ยังไม่ก็ลองดูว่าอีกสักหน่อยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ DSI หรือว่าเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องนี่เขาคงจะเอาเรื่อง520ล้านมาประจานอยู่หรอกเพราะว่าภรรยานอกสมรสของนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งมีเงินหมุนเวียน520ล้านโอ้โหไม่รู้เป็นใครอ่ะนะครับแล้วก็อีกสักหน่อยไม่กี่วันต่อไปเนี่ยคงจะได้รับข่าวใหญ่ว่ามีลูกชายนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ที่ชอบบุกรุกที่สาธารณะเนี่ยจะถูกตำรวจจับเขานี่ดังเขานี่ดังอาจารย์ผมไม่รู้ผมรู้แค่ไหนก็มาบอกผู้ชมแค่นั้นแหละครับหนึ่งเขาใหญ่เที่ยงครับสองเขาสวยดาวครับสามเขาแพง น่าอายน่าอายเป็นเจ้านายกระทำผิดมันน่าอายมียศเป็นนายพลคนทุกคนรู้จักดีเป็นองค์คมนตรีประเทศนี้ประเทศไทยงั้นน่ะพอจำได้อยู่อันนี้ระดับยกย่องรัฐประหารเผด็จการไร้คุณค่าอันยิ่งใหญ่อันยิ่งใหญ่คิดถึงเขาเยเที่ยงครับผมเคยไปนะไปวันนั้นบรรยากาศดีมากดีมากหนาวเย็นแล้วเขาสายดาวล่ะคอยสายดาวผมก็ไปมาแล้วโอ้ดีไหมแล้วเขาแพงเขาแพงก็ไม่รู้ต้องไปถามใครก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้อยู่แถวเกาะสมุยนะผมไม่ค่อยได้ไปแถวนั้นขึ้นหรือยึดก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันที่มันงอกได้งอกได้จากตัวเองมีกรรมสิทธิ์เท่านี้มันงอกไปเท่านั้นแล้วยังไปบุกลุกสร้างโรงแรมอีก200กว่าไร่ทำอะไรมันมีปัญหางอกเหมือนชีพจรกับนั้นจับชีพจรจับที่คอเราจะไปพูดถึงเขาแล้วครับคือกรรมใดใครก่ออาจารย์นะครับกรรมมันติดจรวดนะพระพุทธเจ้าถือว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องใหญ่นะอาจารย์ปัจจุบันนี้กรรมออนไลน์กรรมออนไลน์กรรมออนไลน์ www.กรรมออนไลน์.comเขาบอกว่าทำดีได้ดีนี่มีคนสงสัยเด็กทุกวันจริงไหมอาจารย์ลองอธิบายสิทำดีต้องได้ดีเพราะอะไรนะก็คือเหตุผลนี่มันไปด้วยกันได้ครับนะพูดดีทำดีก็ได้ดีแต่ถ้าพูดไม่ดีนี่ใช้ลิ้นนะต่างนะต่างเต้าเข่าคือคนอื่นก็ใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งให้เป็นประโยชน์ครับอันนี้คนเรานี่ลำบากอาจารย์โบราณที่เขาพูดเอาไว้ว่าน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจน้ำไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้ครับ
แต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนไปยังไงน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำไหลทำไมเหตุผลน้ำไหนๆก็สู้น้ำลายไม่ได้เหตุผลอยากได้ดีเอาน้ำลายไปเลียได้ดีไม่มันทุกคนครับชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินเจริญอยู่ที่นายชิบหายอยู่ที่ปากอย่ามาเชื่อธรรมะที่พอชิบหายอยู่ที่ปากเอาชิบหายอยู่ที่ปากก็แล้วกันเขาแพงเขาแพงไม่ไม่เป็นคล้องจองสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงนี่ท่านมักจะพูดชนะอยู่ที่พวกไม่มีพวกไปไม่ได้สะดวกอยู่ที่เงินไม่มีเงินเติมน้ำมันไปได้ไงเจริญอยู่ที่นายทนายรักใคร่ลูกน้องรักใคร่มันก็เป็นตำแหน่งหน้าที่แต่ถ้าไปนินทาเมียนายเจ๊งเลยเพราะชิบหายอยู่ที่ปากไงตายข้อ4หมดครับอันนี้จุดสำคัญเลยจุดสำคัญที่ปากตัวเองนี่แหละไม่ได้ไปยืมใครมานะครับลิ้นก็ลิ้นของตัวเองปากก็ปากตัวเองสมองตัวหมอตัวเองพูดไปก่อนเรานี่เป็นนายคำพูดต่อเมื่อเรายังไม่ได้พูดออกไปนะพูดออกไปเราเป็นนายถ้าพูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายเราจะควบคุมพฤติกรรมของเราว่าที่พูดไปกับการกระทำเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านั่นนะครับตั้งแต่ได้ไปสอนปริญญาเอกมหาจุฬาเนี่ยรู้สึกปลอเรื่องธรรมะธรรมโมโอ้ก็อาจารย์สอนผมครับผมรู้จักงูงูปลาปลาแค่นั้นครับตอนนี้เริ่มสมัยก่อนก็คิดว่าพระพุทธศาสนาคือการไหว้คือการมีพิธีกรรมอย่างงนอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่จะเป็นเต้นส่วนหนึ่งก็ใช่อยู่แต่ว่าต้องรู้สายทานต้นสายปลายเหตุตั้งแต่พุทธเจ้าตั้งแต่วัยยังเด็กจนตัดสรู้จนอยู่มาอีก45ปีจนปรินิพพานเนี่ยแต่ละวันแต่ละครั้งเนี่ยท่านเทศอะไรท่านสอนอะไรนั่นคือสายทานแห่งพระไตรปิฎกกับตะกร้าสามใบนี่อาจารย์ปิฎกแปลว่าปิฎกแปลว่าตะกร้าตะกร้าสามใบคำสอนอยู่นั่นแหละ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ผมก็พอตอนนี้ไม่เอาพระมาก็ยังเทศได้ก็สอนพระเลยครับสอนลูกศิษย์ผมนี่มีเป็นเจ้าคุณนะโอ้สาขาการจัดการเชิงพุทธมีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีชั้นเทพเลยนะชั้นเทพเป็นเจ้าวาดวัดเขียนเขตอารามหลวงอารามหลวงจบเรียนยังรุ่นแรกคือดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในมหาจุฬาจะมอบให้อยู่แล้วแต่ท่านเจ้าคณะจังหวัดพระเทพองค์เนี้ยวัดเขียนเขตเนี่ยไม่ยอมรับไม่เอาจะเรียนเองจะเอาเองจะเอาเองพอมาเรียนแล้วมึดตึ๊บเลยครับมึนเลยครับไม่ว่าชั้นเทศชั้นราชหรือเจ้าคุณหรือพระครูเท่ากันหมดมึนเลยในห้องเรียนเท่ากันหมดบรรยายเท่ากันหมดทำรายงานเท่ากันหมดฮ่าศักดิ์ศรีเท่ากันเท่ากันมหาจุฬากว่าจะจบออกมาได้ไม่ใช่ธรรมดานะครับยอมตนไปเป็นเด็กซะแล้วออกมาแล้วมึนเพราะว่าไปเรียนหนังสือเท่ากับเป็นเด็กนะออกมาแล้วมึนเลยมึนมีวันหนึ่งเรียนหนังสือจำทิศไม่ได้แล้วมีวันหนึ่งเรียนหนังสือเรื่องวิชาพุทธปรัชญาอาจารย์อะไรอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์อาจารย์ดร.สมภารสมภารพรมทาพรมทาเป็นศาสตราจารย์นะนะเป็นศาสตราจารย์วันนั้นทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์มีความสุขมากเพราะว่าสอนไปแล้วทั้งลูกศิษย์และอาจารย์ฟังกันไม่รู้เรื่องวันนั้นถือว่าเป็นการสอนพุทธปรัชญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะมันเป็นปรัชญาอ๋อปรัชญาปรัชญาก็คือสิ่งที่ยังมีความสงสัยครับยังมีเครื่องหมาย question mark ครับยังมีเครื่องหมายคำถามตายแล้วจะไปไหนตายแล้วจะเกิดอีกไหมเกิดมาแล้วนี่จะเรียนนิติศาสตร์หรือเปล่าไม่เรียนอีกแล้วเห็นเขายกไปสองรอบแล้วเรียนเป็นหมอลำดีกว่ามั้งหมอลำดีกว่าเรียนเป็นหมอลำดีกว่าคือวันนี้เราก็คุยกันเป็นพื้นๆนะครับว่าในสังคมของเราเนี่ยถ้ามีหลักพุทธศาสนาโดยเฉพาะอ่านธรรมะบ้างฟังธรรมะบ้างมันจะลดทิฐิลงเหมือนกันนะอาจารย์แนวทางต่างๆที่จะเดินทางสู่ความสงบสุขหรือมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าสมัยพุทธเจ้าพุทธกาลมีเอกะโลกาธิปไตยโลกาธิปอัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยเอาตัวเองเป็นใหญ่อันนี้คือประเด็จการประเด็จการ2โลกาธิปไตยโลกาธิปไตยเสียงส่วนมากลากไปเสียงของมากลากไปแต่ว่าไม่ได้อาศัยเหตุผลแต่ถ้าอาศัยเหตุผลนี่ไม่ใช่เสียงข้ามากลากไปเอาความถูกต้องเอาความถูกต้องสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ก็บอกว่าเสียงส่วนน้อยลากไปคือประชาธิปไตยไม่เสียงส่วนน้อยลากเก้าอี้ครับลากเก้าอี้ครับโอ้ดีมาก เสียงส่วนน้อยมีหน้าที่ลากเก้าอี้อีกอันนึงคือธรรมาธิปไตยนี่ธรรมาธิปไตยคือเหตุผลความถูกต้องครับสิ่งที่ดีงามเอาเหตุเอาผลมาคุยกันเอาความถูกต้องมาคุยกันไม่ได้ใช้เสียงส่วนมากที่ไม่มีเหตุผลลากไปเสียงส่วนมากนี่ต้องมีธรรมะเสียงส่วนมากต้องถูกต้อง
นะแม้แต่เสียงส่วนน้อยนี่ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ครับต้องให้เกียรติเสียงส่วนใหญ่ก็เคารพเสียงส่วนน้อยถ้าถูกต้องครับแต่ถ้าเสียงส่วนน้อยไม่มีเหตุไม่มีผลอยากได้เก้าอี้ตัวไหนก็ไปลากมาถ้าเจ้าของไม่ลุกขึ้นมาก็ไปดึงมือยื้อกันอยู่นั่นครับยื้อกันอยู่นั่นเดี๋ยวนี้คดีความจะมีแล้วนะทางตำรวจเข้ามาสอบสวนนะครับจะมีความผิดอย่างน้อย2คนแล้วโอ้มองว่าตรงนี้จะผิดทำร้ายร่างกายอันนี้ก็ดวลแฟ้มกันชัดเจนอยู่แล้วแหละแล้วรังสีมานรังสีมานี่ป่าเจตนามันอาจจะไม่บรรลุเพราะว่าไม่เธอไม่ได้ไปขโมยไปทำอะไรแต่ว่าเธอเอาไปซ่อนไว้ข้างหลังบันลังเฉยไม่มีเจตนาไม่มีแต่มันเจตนาดึงเจตนาเนี่ยแต่ไม่ได้เจตนาประสงค์เอาของนั้นไปโอเจตนาดึงเจตนาดึง คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มาสอบ ผมก็อายนะอาจารย์เขาจะเอาคลิปวิดีโอต่างๆที่ถ่ายไว้เนี่ยตำรวจมาสอบสสในการประชุมผมอายในฐานะที่เคยเป็นสสจะให้ตำรวจเขามาเดือดร้อนทำไมถ้าไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นในสภาตำรวจก็ไม่ต้องมาลุกลวงลุกสารเสียเวลาสอบสวนกับท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายนะครับตอนนี้ผู้ทรงเกียรติไม่มีแล้วนี่หมดแล้วเหรอมันหมดแล้วครับก็บีบคอมันจะผู้ทรงเกียรติยังไงล่ะมันเป็นพฤติกรรมของโจรของนักเลงอย่าใส่อารมณ์มากเอาทำท่าจะมาบีบพุงบีบคอพุงพระไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ๊ะครับปิดเบรกสักหน่อยนะครับแล้วค่อยมาพบกันในช่วงที่2ครับต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศนะครับที่เชียงรายก็ถ่ายทอดที่ปักใต้แถวขอนแก่นถ่ายทอดรายการตรงไปตรงมาไปพร้อมๆกันได้ทราบข่าวว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเลือกนะจังหวัดหนองคายเนี่ยเขาจะเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวันที่22กรกฎาคมเดือนต่อไปวันก่อนนี่ก็จากอุดรจากอุดรคุณวิเชียรขาวขำก็ชนะไปอ๋อชนะผมมีพี่ชายคนหนึ่งเป็นนักเรียน111ด้วยกันแซ่อะไรเพิ่งพ้นโทษอ๋อเพิ่งพ้นโทษเป็นอดีตส.ส.ของจังหวัดหนองคายหลายสมัย6-7สมัยนะครับว่าแซ่เพียงแล้วก็มีภรรยาเป็นส.ส.เขตโอ้แทนในปัจจุบันคือคุณชมพูจันทาทองคนคนนั้นคือคุณประสิทธิ์จันทาทองท่านก็ได้ไปสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตอนนี้ได้เบอร์3นะครับได้เบอร์3อย่าไปโฆษณาไม่ผมบอกว่าคุณประสิทธิ์จันทาทองได้เบอร์3เบอร์3ถ้าผมมีสิทธิ์ของผมถ้าผมเป็นคนหนองคายผมก็จะเลือกคุณประสิทธิ์จันทาทองเพราะว่าคุณประสิทธิ์นี่ถูกต้องโทษทางการเมืองไม่มีความผิดเลย5 ปีจังหวะในการเลื่อนการเลือกตั้งจากเดิมมาอีก30วันคุณประสิทธิ์เลยใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์ตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกของ111นะครับพันยาเป็นส.ส.เป็นส.ส.เขตนะครับสามีก็จะมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งอันนี้ก็เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นนักสู้เข้าทำงานได้ทันทีนะครับอันนี้ไม่ได้หาเสียงนะครับพี่น้องชาวหนองคายครับอย่าไปโฆษณาว่าเขาเป็นเบอร์3ก็ได้เบอร์3จะให้โฆษณาเบอร์ไหนหรออาจารย์อย่าไปโฆษณาว่าเขาอยู่เบอร์3ก็ไม่จะไปบอกคุณประสิทธิ์อยู่เบอร์3ห้ามบอกห้ามบอกพอไม่บอกก็ไม่บอกไม่บอกอย่าไปบอกครับก็ขออวยพรให้มีอวยพรทุกเบอร์เลยนะครับก็ผู้สมัครทุกคนเป็นคนดีหมดไม่มีล็อกสมัคร10เบอร์แล้วมันจะได้ทุกเบอร์ก็เอาเบอร์เดียวได้เบอร์เดียวนะครับก็เบอร์3ก็แล้วกันห้ามบอกห้ามบอกอย่าไปบอกว่าเป็นเบอร์สามเอาวกเข้ามากรอนของอาจารย์สิมีกรอนอะไรคนฝากมาเยอะจังคือสัปดาห์นี้ในตอนนี้ก็มีอะไรหลายๆเรื่องที่เราดูไปแล้วมันสับสนอาจารย์ครับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนากลามสูตรนี่คือถ้าจะฟังอะไรแล้วฟังกันด้วยหู อย่าเพิ่งไปตัดสินว่ามันถูกต้องดีงามทั้งหมดนะการดูด้วยตาโบราณที่พูดว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่าทำเองนี่ต่อเองสิบลูกเขยพ่อทอพ่อเท่าสิบลูกเขยเนี่ยไม่เท่ากับพ่อตากันพ่อตาปัญหาว่าสิบลูกเขยพ่อทอพ่อเท่าคือสิ่งที่ลูกเขยจะทำเนี่ยพ่อเท่าเคยเป็นลูกเขยมาก่อนไหมทำมาก่อนแล้วมีประสบการณ์ลูกเขยกับพ่อตาไม่ค่อยถูกกันนะปกติยังไม่ถูกกันลูกเขยอยากแกล้งไงตอนนึงก็ประมาณทุ่มสองทุ่มเดินผ่านลูกเขยออกเรือนใหม่ๆเป็นลูกเขยบ้างไหนพ่อเฒ่านอนหรอบ่บ่ผู้ใดเว้าผู้ใดเว้าอย่างนั้นนอนหรอบ่เขาจะด่าพ่อตาอันนี้เป็นลูกเขยทหารป
ันมีตำราลูกสะใภ้กับแม่กับแม่ย่าอันนี้ประสบการณ์ตรงนะประสบการณ์ตรงได้เลยนะครับมันก็เป็นเรื่องสองชีวิตแหละครับลูกสะใภ้วันนี้ก็จะเป็นแม่ย่าในวันข้างหน้าแม่ย่าวันนี้ก็เคยเป็นลูกสะใภ้มาก่อนเขาจะวนเวียนอยู่งี้แหละครับในเรื่องอาจารย์เป็นพระอาจารย์อย่ามายุ่งเลยอาจารย์ละทางโลกไปแล้วอย่ามายุ่งกับเรื่องพวกผมเลยก็หัวล้นอยากลำหัวดำอยากเทศเอ้าคืออยากหัวล้นก็อยากลำก็อยากลำเหมือนโยมหัวล้นอยากลำหัวดำอย่างผมก็อยากเทศเหมือนพระอยากเทศแต่ผิดถูกไม่รู้อยากรู้คอมพิวเตอร์ให้ไปถามพระครับอยากรู้ธรรมะให้ไปถามโยมให้ไปถามโยมมีพุทธทาสเนี่ยเป็นพี่ชายนะมีธรรมธาตุเนี่ยเป็นน้องชายธรรมธาตุไม่ได้บวชใช่ไหมครับบวชแล้วแต่ศึกบวชแล้วแต่ศึกไปใช่ไหมครับไปศึกไปแล้วก็ไม่ได้บวชจนตายคาพระเหลืองได้ไม่ใช่นะใช่ใช่แต่ก็ปฏิบัติธรรมมาตลอดถือศีลแปดมาตลอดนะครับพิมพ์หนังสือดีพิมพ์หนังสือดีก็หมายความว่าทุกคนอาจจะไม่พร้อมเรื่องสุขภาพพลานามัยก็ได้อาจารย์เราบางคนนี่จะเป็นเจ้าคุณอยู่แล้วแต่ว่าถ้าบวชไปต่อไปนี่สุขภาพจะไม่ดีก็สึกมาเหมือนกันก็มีอย่างอันอาจารย์ประยุนแสงใสนี่ไงดร.ประยุนเราเนี่ยบางคนนี่ใกล้จะได้เจ้าคุณก็ได้เจ้าคุณก็ออกไปด้านท้ายก่อนเพราะนั้นก็ช่วยไม่ได้นะคว่ำตายนี่แขนข้อทุกบาทยางมันก็แขนอ่อนต้อนตามสนยุสุญามหมายก็ว่าความตายนี่มันเป็นเงาตามตัวเราทุกวินาทีทุกวินาทีมีสิทธิ์เด็ดทั้งนั้นเลยบางคนนี่จะได้เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วครับไม่ต้องมองหน้าผมหรอกผมไม่ตายง่ายอาจารย์ตายง่ายว่ามีพระมาดูผมนะก็อย่างน้อยก็108ปีอ่ะ108นะแต่ระวังมีข้อสังเกตว่า107ปีนี่ให้ระวังหน่อยจะมีเรื่องชู้สาวนิดหน่อยโอ้ไม่หน่อยหรอกมั้งคือพูดให้สนุกแล้วท่านผู้ชมครับบรรยากาศมันตึงเครียดเหลือเกินใช่ๆเพราะว่าแต่ละฝ่ายพึ่งกันพึ่งใส่กันปันปากัดพูดให้สนุกนี่ของจริงใช่ไหมของจริงเลยครับคือทุกฝ่ายนี่จะลุมกินโต๊ะกันไม่ใช่น้อยใช่ไหมไม่ใช่น้อยก็ยังมากใช่ไหมหมายก็มีเรื่องที่น่าเดี๋ยวชู้มากใช่ไหมชู้มีเรื่องยุ่งๆก็เลยคลายเครียดกันหน่อยคลายเครียดแต่ของจริงใช่ไหมของจริงเมื่อวานชู้จริงใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็คุณการุณโหสกุลก็โดนใบแดงโอ้น่าสงสารคือคนเลือกมาประมาณ 38,000 38,000 เกือบ 40,000 คะแนนอันนี้นะแต่มาให้คน2คนตัดสินรวมอีก2คนเป็น4คนนะเจ้าหน้ากกต.มีอยู่5คนนะอีกคนหนึ่งไม่มาประชุมอ้างว่าเป็นธุระต่างจังหวัดถามหน่อยถ้ามีธุระต่างจังหวัดในสภานี่เขาเคยมีตัวอย่างอย่างนี้ไหมไม่ มันมีธุระกันได้แต่ว่าธุระที่คุณไปนะมันมีความจำเป็นขนาดไหนเขาเรื่องการตัดสิทธิ์หรือให้สิทธิ์เลือกตั้งคนใดคนหนึ่งมันสำคัญที่สุดในโลกเขาถึงให้คุณไปเป็นกกต.ไปลงคะแนนแทนนี่ในสภานี่มีไหมไม่มีอ่ะแล้วก็เมื่อลงแทนเสร็จแล้วตัวเองก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองอีกนี่มีไหมในสภาไม่มีประธานเขาอาศัยว่าเสียงเท่ากันคุณสดศรีกับคุณวิสุทธิ์โพธิแท่นนี่บอกว่ามันเป็นเรื่องหมิ่นประมาทกันนะครับซึ่งไปที่ตำรวจแล้วส่งไปถึงอัยการอัยการสั่งไม่ฟ้องไปแล้วนะครับในทางการเมืองก็เปรียบเปรยกันได้ในการปราศัยประชาธิปัตย์ย่อยที่ไหนแล้วเรื่องด่าคนเนี่ยผมว่าโคตรเลยอยู่ตรงนั้นแหละมองอยู่ที่ประชาธิปัตย์นั่นแหละมินสถาบันมินเบื้องสูงแม้แต่ซีดีต่างๆก็จับได้คาหนังคาเขาก็ปฏิเสธคือฆ่าคนต่างๆนะแต่ว่าอีก2เสียงนี่2เสียงนี่เห็นว่าควรเพิกถอนสิทธิ์คุณอภิชาตินี่ลงเสียง2ครั้งไงในฐานะประธานชั่วหรือดีชั่วหรือก็เป็นความเห็นของเขาคุณอภิชาติต้องเชื่อขนมกินได้ว่าไม่มีความเห็นทางเราแน่นอนขนาดยุบประชาธิปัตย์ชัดเจนนะครับจะยุบได้อยู่แล้วเงินหมุนเวียน285ล้านไปไหนมาไหนอธิบายได้จัดความชัดเจนมากแต่ท่านออกเรื่องยื่นไม่ทันภายใน15วันท่านเหรอก็เรียกท่านเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมโอ้ท่านผมเรียกท่านนะครับแต่ว่าต่อจากท่านจะเป็นอะไรอีกเรื่องนึงเทพท่านแต่ว่าหลังจากนั้นผมเป็นพูดในใจท่านเทพครับท่านเทพแต่หลังจากท่านจะเป็นอะไรก็เรื่องที่ผมคุยกับสุธรรมแสงปฐุมไม่ได้ยินว่าท่านเทพก็เขามีความสามารถในการเอาลิ้นเต้าขาวได้นี่มันไม่ใช่ธรรมดานะไม่ได้ยินว่าท่านเทพเลยวันเพราะฉะนั้นในการตัดสินกกต.แน่นอนรับเป็นที่สุดแต่ว่าที่สุดของที่สุดคือจะต้องขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งซึ่งเรื่องอย่างนี้
ผมก็เป็นนักกฎหมายอยู่บ้างถ้าตำรวจท่านผู้ชมครับถ้าสงสัยจับเลยนะถ้าสงสัยว่าคนนี้ก็ทำความผิดจับไปก่อนหวังไว้ว่าจะรอดเนี่ยคุณอัยการเนี่ยถ้าสงสัยก็ฟ้องแต่ถ้าศาลเนี่ยถ้าสงสัยต้องยกฟ้องนะครับเพราะนี่มัน2ต่อ2เนี่ยเล่นเอาเปรียบไปลงอีกคนนึงเนี่ยเป็น3ต่อ2 3ต่อ2ก็คือ4คนนั่นแหละเพราะฉะนั้นศาลฎีกาก็ต้องเรียกพยานหลักฐานมานะครับอย่าไประบุว่าคนนั้นคนนี้จะลงแทนเลยครับผมว่าคุณเก่งการุณเนี่ยได้รับเมตตาจากศาลฎีกาแน่นอนรอดหรือไม่รอดรอดหรือไม่รอดรอดเพราะว่าคนทั้ง 40,000 เลือกมาแล้วมายุ่งอะไรคน4คนนะครับแล้วกระจงวงไตรรัตน์นี่ทำไมรอดอันนั้น50เลยครับเพราะว่าศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานจะให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเขาเนี่ยมันไม่พออันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันฟันธงไม่ว่าเก่งจะรอดหรือไม่รอดผมว่ารอดครับรอดหรือไม่รอดแต่ทางศาลฎีกาจะว่ายังไงเราก็คงไม่ก้าวล่วงนะครับไปก้าวล่วงก่อนก็ไม่ได้ไปชี้นำก่อนก็ไม่ได้ก็กตนี่มีอายุกี่ปีก็มัน9หรือ7ปีก็ไม่ทราบครับอยู่นาน9ปีเหรอคือกกต.ถ้ามีเหตุมีผลมีครบองคณะทั้ง5คนนะครับเราก็เคารพคำวินิจฉัยก็อะไรก็ดีในองค์กรอิสระหรือในศาลอาจารย์มันมีหลักว่าเขียนมาแล้วคนอย่าคนโต้ไม่ได้คนไม่เห็นด้วยอ่านแล้วก็เพลินเออโอ้ไม่มีอะไรเถียงไม่มีคนเห็นด้วยก็ต้องเห็นด้วยอยู่แล้วคำวินิจฉัยที่ดีเป็นอย่างนั้นแต่คำวินิจฉัยหรือว่าคำสั่งต่างๆที่ออกมาปัจจุบันนี้ออกมาแล้วเห็นด้วย 5% ไม่เห็นด้วย 95 อย่างงี้ตายแล้วตายนะตายเลยวสันต์นี่คนเห็นด้วยมั้ยเหตุคนเห็นด้วยประมาณ 0.11 0.11% คนไม่เห็นด้วย 99.9998 อภิชาตินี่คนเห็นด้วยมั้ยคนเห็นด้วย 0.001 โอ้ครับเป็นรุ่นพี่เหรอก็รุ่นพี่ผมน้องชายเขาเป็นเพื่อนผมยินดีสารรุ่นเดียวกันเป็นตำรวจโอ้ครับก็ไม่ว่ากันนี่เป็นเพื่อนกับบัญญัติบรรทัดฐานก็ไม่ทราบก็เป็นเพื่อนกันแล้วผมเป็นเพื่อนน้องชายเขาน้องชายเขาไม่ได้คิดเหมือนพี่หรอกเขาเป็นเพื่อนกับเขานี่ทำไมเขาช่วยกันก็ผมไม่ทราบถามอะไรกับผมเราโอ้อาจารย์เนี่ยผมมันอยู่คนละฝ่ายนะคนละฝ่ายเหรอครับอาจารย์มาขยันขยอยให้ผมไม่ทราบได้ยังไงแล้วอาจารย์ทราบไหมล่ะทราบไหมไม่ทราบเอ้าถามมันทำไมเราโอ้ยก็ต้องการทราบเนี่ยเพราะนั้นเขาจะตัดสินเป็นยังไงนะครับคุณการุณโมสกุลเป็นที่รักของคนดอนเมืองนะครับคนนี้ตกทุกข์ได้ยากไปไหนไปช่วยมดนะครับคนดอนเมืองเนี่ยน้ำตาไหลนะครับถ้าเหมือนหมอลักเรขานิเทศครับเขาฟันธงหลายรอบเป็นลูกศิษย์มหาจุฬาเหมือนกันนี่โอ้ยครั้งก่อนที่ดร.ดิศรอยู่หน้าทำเนียบครับนั่นก็ธงขาดไปหลายใบหมอลักนี่หมอลักเขาเป็นฟันธงว่าไงพอฟันธงเสร็จแล้วดร.ดิศรหนีชิบหายเลยพี่น้องเอ้ยผมเป็นคนต่อสู้กล้าหาญมากแต่ว่ารู้ข่าวว่าจะถูกจับไปเหมือนกันเพ่นเลยหมอลักฟันธงแล้วอาจารย์รู้ว่าคนจะมาจับอาจารย์อยู่ไหมล่ะก็เอาพระไปให้คุณวีระโอ้ก็พระก็ช่วยไม่ได้ตำรวจมานะเออนั่นเอาพระพุทธรูปตอนที่ชุมนุมกันอยู่โทษอาจารย์นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมพูดก่อนเนี่ยพูดเรื่องพระก่อนเดี๋ยวเถียงกันเรื่องพระเดี๋ยวพูดเรื่องสมาธิวันที่ชุมนุมกันที่ผ่านฟ้าราชประสงค์เนี่ยพวกผมกับคุณวีระและแกนนำหลายคนไม่กล้าไปนั่งเรือกลัวเรือมันจมครับเหรอครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะไปแต่ละวันมาให้โอ้โหเป็นหอบเลยครับแม่ย่านางไม่รู้อะไรหลวงพ่ออะไรผมไม่กลัวไปนั่งเรือแล้วมันจมมันหนักฮะมันหนักไงหนักคนหรือหนักหนักพระสิพระเครื่องต่างๆโอ้โหได้ก็ขอบคุณนะครับกระตุกต่างๆยันต่างๆมาเต็มแล้วครับครับนี่ถ้าไม่ได้ขนาดนั้นนี่ไปแล้วไปแล้วจะเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วครับก็เป็นคนศรัทธาก็นำมาให้ครับที่จตุพรครับมีก็อยู่ที่มือนะตอนนี้ผมนี่ด้วยความเคารพใครจะทำยังไงแต่ว่าผมไม่แขวนพระ45ผมไม่แขวนพระผมไม่แขวนอะไรผมเอาพระไว้ที่ห้องพระเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเนี่ย45ครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ย่าง4646นี่ย้ำสองครั้งแล้วเนี่ย38ให้ซื้อกลับไหมฮะซื้อกลับหรือเปล่า45กับ54ไหมอันนี้ตั้งใจเลยใช่ไหมเนี่ยเอาก็แปลความนี่เป็นลูกศิษย์พระไงพระพูดยังไงต้องพูดต่อได้ถ้า46ให้ซื้อกลับเป็น64ด้วยใช่ไหมคือถ้าผู้ชายนี่นับขึ้น1เม็ดผู้ชายนับขึ้นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงนับลง1ผู้หญิงนับลงโอ้โหนี่ผมบอกต้องแจ้งตำรวจจับพระมั้งเนี่ยถ้าไม่ออกมาจะถูกจับนะอันนั้นตัวใครตัวมันละคือผมไม่ได้ลบหลู่ครับผมไม่ได้แขวนพระไม่ได้อะไรในเนื้อตัวมันก็เรียกว่าแดงนี่เนี่ยไม่ได้แดงใครเอามาให้ผมก็อยู่ในห้องพระผมผมนั่งวิปัสสนาก่อนนอนนะครับก็นั่งตามที่เราทราบเลยนะเดี๋ยวผมถ้าแขวนพระไปผมกลัวอย่างหนึ่งครับ
ถ้าเราไปทำอะไรไม่ดีกลัวพระแอบดูครับโอ้นี่ตลอดเลยเนี่ยไม่ดีเขาแอบดูนะในคอเนี่ยแอบดูนะฮะรู้เปล่าอาจารย์ผมเลยไม่แขวนพระโอ้ก็เลยทำไม่ดีตลอดคนชั่วเนี่ยนะบางทีแขวนพระสมเด็จโอ้ผมเห็นอะไรในอะไรนามสกุลแถวสมุทรเป็นนักเลงใหญ่โอ้มันไม่อมพระสมเด็จเลือดไหลเป็นริ่มๆเลยครับพระไม่ช่วยคนชั่วครับถึงจะขนาดไหนพระไม่ช่วยคนชั่วนะแต่ชื่อพระรอดพระรอดโอ้โหพระนรอดแน่แต่คนในตายใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือที่หน้าทำเนียบช่วงปี52ในช่วงนั้นนี่ก็คือหลายๆท่านนี่ก็เห็นว่าเรื่องของความไม่ยุติธรรมมันเกิดขึ้นช่วงนั้นนี่ท่านอาจารย์ดร.ดิศรเพียงเกตโอ้ยเสียงดีช่วงนั้นอาตมาชมเสียงอาจารย์ชมเสียงครับเสียงดีมีคะแนนหรือเปล่าครับโอ้คือเสียงดีเสียงดีเนี่ยไม่มีคะแนนสอบตกนะครับเคยเห็นแต่อึ่งอ่างตัวเล็กๆปากมันไม่ค่อยยาวเหมือนวสันต์ทองอึ่งอ่างนะโอ้นะหานเนี่ยคอมันยาวเสียงดีนะพอไม่เห็นอึ่งอ่างอันนี้พ่อตากับลูกเขยยังไงครับไอ้เขยทำไมหานมันถึงเสียงดังวะก็เพราะคอมันยาวนะพ่อคอมันยาวไอ้นี่เขยใหญ่แล้วไอ้เขยเล็กว่ายังไงทำไมห่านเสียงถึงดังไม่จำเป็นหรอกครับพ่อมันธรรมดาเพราะว่าสัตว์บางตัวเนี่ยคอมันไม่ยาวเสียงมันก็ดังพ่อเคยเห็นอึ่งอ่างไหมครับอันนี้เหมือนกันหน้าทำเนียบดูไปแล้วก็ไม่เกิน170ความสูงครับโอ้แต่เสียงดังอีดเสียงดังดีครับก็ทำไปตามหน้าที่ครับเพราะว่าการให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นสิ่งที่นักประชาธิปไตยต้องทำอีนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอีอีเนี่ยเป็นกระเทยมั้งครับเป็นกระเทยครับดูดีมั้งต้องนอกจากเรื่องอำแดงฮะอำแดงนั่นอำแดงนี่โอ้เรื่องอีหรืออ้ายหรือเนี่ยมันเป็นเรื่องศัพท์บ้านนะครับบักหำอีลาปลาเท่าเอินอีลาอีลาอีนี่มันไม่ใช่คำหยาบนะครับเขาใช้บักหำอีนางใช่บักหำอีลาบักหำไม่ใช่อีไม่ใช่อีบักหำได้ไหมหมายถึงลูกที่รักโอ้ลูกที่รักบักหำบักคำแพงอีลาอีนางบ้านเท่าบ้านอีสานหรือภาคอื่นเขาจะว่าหรือเปล่าคำว่าอีเนี่ยหมายก็ความรักระหว่างพ่อกับแม่หรือว่าญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นที่ผมพูดอีนี่ผมถือว่าผมให้เกียรตินะให้เกียรติครับรักและเคารพรักและเคารพเลยครับนะรักและเคารพมากครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นี่เชิญร่วมรัฐบาลเนี่ยอาจารย์นะแล้วก็การที่เราไปดูหน้าทำเนียบนะคือทั่วไปนี่แม้แต่จะทำผิดกฎหมายต้งโป้งโป้งนะไม่ผิดหรอกบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นจังซี่ละจังซี่แหละต่างทาตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เทพเทือกในตอนนี้จากเรื่องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพอหลุดจากตรงนั้นก็มาเป็นเรื่องของผู้ตรวจการครับต่อจากผู้ตรวจการก็มาเป็นเก่งการุณโหสกุลครับต่อจากนั้นก็มาเป็นบอกว่าท่านนายกทักษิณนี่เชิญมาร่วมรัฐบาลโดยผู้หลักผู้ใหญ่นิยมเขาก็ฝากมาอีกนั่นแหละเขาบอกว่าฟังเทพเทือกแล้วอ่อนใจใครจะเชื่อทักษิณเอื้อเชิญมาร่วมข้องใหญ่ทั้งอ้างอิงใครไม่รู้หดหูใจออกมาแจ้งแถลงไขใครเชื่อเขาเชื่อมันได้ได้นะเขากับมันได้ทั้งหมดแล้วครับพอเห็นแต่งกลอนเยอะครับต้องอิงอาศัยกันมันเนี่ยโปเตโต้ครับ yes potato yes yes ทั้งอ้างอิงไม่ธรรมดานะภาษาอังกฤษเขาเล็กเขาเล็กก็เลยถูกต้องเขาเล็ก pronunciation is good สำเนียงดี good morning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  อันนี้ไปเดียว good morning เดี๋ยวก่อนไม่จบอ้างอิงใครไม่รู้หดหูใจออกมาแจ้งแถลงไขใครเชื่อมันมามองเรื่องเบื้องหลังยังตอกย้ำชายชุดดำอยู่ที่ไหนทำไมนั่นผังล้มเจ้าเอามายิงทิ้งนะผังล้มเจ้าเป็นพันตายเกลื่อนนั่นฝีปากเขาเรายังจำทั้งรายการขุดถึงเง่าเผาห้างใหญ่ต
อนนี้ก็จัดรายการอะไรไหมครับ จำไม่ได้ผมไม่ได้ดูเขาครับเห็นโยมตรีชดาโยมพ็อกเก็ตเขาไม่ใช่เรียกรายการสายล่อฟ้านะมันล่ออย่างอื่นแล้วแต่เขาครับแล้วแต่คือใครทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะครับแล้วแต่โยมปอยกับโยมพ็อกเก็ตนะคือประชาชนนี่เขาเป็นเจ้าของโทรทัศน์เองเขาเป็นเจ้าของรีโมทเขาจะดูช่องไหนเป็นสิทธิ์ของเขานะครับเพราะนั้นเราบังคับเขาไม่ได้ถ้ารายการช่องใดจัดมีเหตุมีผลเขาก็จะดูถ้ารายการช่องใดด่าเขาแบบจัดไม่มีเหตุมีผลเขาก็ไม่ดูของเรานี่เคยด่าเขาบ้างไหมไม่เคยครับดีมากไม่เคยครับผมไม่เคยด่าใครเลยไม่เคยด่าชาตินี้นะครับอย่ายกบ่อยก็เอาขึ้นเฟซบุ๊กหนึ่งขึ้นเฟซบุ๊กแล้วแล้วก็เขียนใต้ภาพด้วยกูว่าแล้วกูว่าแล้วไม่เราเฉพาะคนที่มีหน้าที่แล้วทำเกินหน้าที่เดี๋ยวเหลือให้นิ้วกลางกันดิเดี๋ยวไม่จบกรอนอ้าวเชิญครับที่มวลผังล้มเจ้าทั้งรายการขุดถึงเง่าเผาห้างใหญ่มันสาดใส่เรื่องมุสามาเหยียบย่ำคนดับเพลิงโดนขับไล่ให้ชอกช้ำมันกระหน่ำถมสาดไฟใส่เสื้อแดงรูปที่เห็นเป็นใครใหญ่ไม่จับไอ้ชายชุดดำครับเทือกมันกลับคุยออกหน้าท่ากำแหงชายชุดดำเนี่ยต่อไปก็แดงฆ่าแดง งานระเบิดหาดใหญ่ให้เคลือบแคลงไม่เล่าแจ้งฝีมือใครใครจะรู้มันเหมือนน้ำกับน้ำมันอย่าสันเสกตัวมันเชกอะไรวะอ่านไม่ค่อยออกเนาะมาวันตัวมันเชกอ่านเองอ่านเองอ่านเองอ่ะอ่านเองหมาเน่าเอาไม่อยู่แค่หมาเน่าก็อ่านไม่ออกหรือไงฮะก็ต้องแบ่งกันบ้างโอ้เอาไปเถอะข้อหาไปเถอะต้องแบ่งกันผมมีเยอะแล้วอาจารย์ยังไม่มีขนาดการุณเขาพูดแค่พาดพิงเอาอ่านยังไม่จบอ่านเลยป่ะเนี่ยยังไม่จบยังมีหน้าออกเขย่าเห่าครับรู้ใครอยากทู่ชื่อเทพเทือกก็เลือกเอา อันนี้จากคำบรรลาประชาไทยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้สนทนาธรรมกับดร.พระมหาโชทัศนโยได้สาระเยอะนะครับได้เยอะทุกครั้งเราได้สาระทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลดทิฐิลดกันมาหน่อยนะครับแล้วก็อย่าโลภมากโลภโทสันได้ธรรมาธิปไตยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดใช้ธรรมะสิ่งที่ถูกต้องเข้าตัดสินปัญหาใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำไปใช่ไหมอาจารย์ฮะก็คืออยากรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ต้องไปถามพระถ้าอยากรู้ธรรมะต้องไปถามโยมหัวล้วนอยากลำหัวดำอยากเทศตอนนี้ก็พูดธรรมะดีขึ้นเยอะครับวันนี้เห็นสมควรแก่เวลาพบกับดร.พระมหาโชทัศนโยใหม่ในวันศุกร์ต่อไปวันนี้ศุกร์นี้ขอกลับลาครับกับคุณก่อนครับดีมีสุขครับ